ียนเชิญที่ไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เข้าคิวเก่งนะเราอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเชิญด้านในค่ะเชิญเลยเชิญเลยในที่สุดเราก็ได้เวลคัมทุกคนกับบ้านของเราที่เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์ประมาณ 90% และเชิญค่ะก็หลังจากที่ตอนนั้นเราก็ทำบ้านกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนอะแล้วก็หลายๆคนก็เห็นแบบ F1 F2 อะไรต่างๆของบ้านตอนที่มันยังเป็นฝุ่นผงอะไรต่างๆอยู่นะคะตอนนี้ก็เรามีโต๊ะแล้วเสียงสูงเลยชั้นนี้ก็เป็นชั้น1ที่เป็นบริเวณข้างล่างนะคะที่นั่งสบายๆก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าเป็นชั้นที่จริงๆแล้วใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้น้อยที่สุดมันเป็นเหมือนจุดที่เข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่เป็นแบบแขกที่เป็นแบบพี่ Messenger หรือแบบอะไรที่แบบห้ามขึ้นข้างบนน่ะคือไม่ใช่คนที่แบบสนิทมากอะไรเงี้ยก็เราก็จะแบบรับพูดคุยทำงานทำธุรกรรมอะไรกันอยู่แถวๆนี้มากกว่าก็จะไม่ได้เชิญขึ้นบนบ้านนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามุมนี้ค่ะพอช่วงนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบช่วงบ่ายๆนะคะแสงมันจะชิฟต์มาหลังบ้านตรงนี้จะแอบร้อนนิดนึงนะคะเราก็เลยต้องมีแอร์เข้ามาตรงนี้ด้วยหลายคนก็เดี๋ยวจะสังเกตได้ว่าทางบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีแอร์ที่เป็นวอลไทป์เลยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบที่แอร์ติดเพดานทั้งหมดต้นไม้ในบ้านนี้กล่าวเลยนะคะว่าเป็นต้นไม้ปลอมค่ะใช่ค่ะเพราะเลี้ยงอะไรก็ตายหมดเลยค่ะมีห้องลอนดรีเนาะหลายๆคนก็เคยเห็นตอนนั้นแล้วที่บอกว่ากระเบื้องถูกกระเบื้องแพงอย่างที่คุยกันนะคะเอาพามาดูนิดนึงเพราะว่ามีคนถามคำถามมาเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บข้าวของนะคะก็โอเคเครื่องซักผ้าของเราก็เป็นเครื่องซักผ้าแซมซังนะคะด้านในนี้ก็จริงๆแล้วแร็คนี้ก็เป็นแร็คIKEA เหมือนกันแล้วก็มีให้เลือกได้ว่าจะใช้เป็นแบบชั้นหรือว่าจะเป็นแบบที่กระบะที่เป็นแขวนเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นแบบชั้นแล้วก็เลือกกล่อง IKEA เหมือนกันที่เป็นกล่องเปิดแบบนี้หรือจะเปิดไปทั้งหมดก็ได้นะคะเอามาเพื่อจัดเก็บของไม่ให้มันรกมากแต่ว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ำยาซักผ้าหรือว่าถุงขยะหรือแบบน้ำยาถูพื้นอะไรที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปในกล่องในกล่องพวกนี้เนี่ยจะมีกระดาษชำระนะคะอันนี้แล้วก็เป็นเดี๋ยวจะสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งบ้านสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นความเป็นอยู่ของดิฉันก็คือดิฉันเป็นคนที่ต้องใช้เครื่องทำเลเบลทุกอย่างในโลกล่าเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งแม่บ้านเนี่ยจะมาอาทิตย์ละประมาณ3วันเราไม่ได้มีแม่บ้านที่อยู่แบบยาวเลยเพราะว่าไม่ได้ทำห้องไว้ให้แม่บ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทำความสะอาดเองประมาณนึงคือดิฉันเนี่ยเป็นคน OCD เรื่องความสะอาดเพราะนั้นเนี่ยว่างๆอยู่ก็จะเดินถือแบบที่ดูดฝุ่นมือถือแล้วก็มาพาเขาไปสำหรับคนที่ถามนะคะว่าไปหาแม่บ้านมาจากที่ไหนนะคะของเราเนี่ยเราใช้วิธีว่าแม่บ้านบ้านพี่สาวเราเนี่ยเขาก็จะมีวันหยุดอยู่แล้วที่ปกติเขาไม่ได้ทำบ้านนั้นก็สอบถามเขาว่าเขาอยากได้รายได้เสริมไหมเขามาทำบ้านเราไหวไหมพาเขามาดูก่อนว่าประมาณอย่างนี้เขาจะคิดราคาประมาณสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะของเราอะใช้วิธีนั้นเพราะว่าเราไม่เคยแบบใช้บริษัทแม่บ้านหรือใช้อะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วนอกจากนั้นเรารู้สึกว่าบ้านเราอ่ะมันต้องใช้คนที่ไว้ใจกันได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะตู้นี้จริงๆข้างหลังนี้เนี่ยคิดว่าจะอาจจะหางานศิลปะอาร์ตเอิร์ธอะไรหรือแบบทำเป็นแขวนภาพอะไรซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าการแขวนภาพแบบแมปปิ้งที่มันเป็นภาพที่ไซส์ไม่เท่ากันอ่ะมันเหมือนมันต้องวางแผนนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่าที่สตูชั้น4เพราะอุปกรณ์มาแล้วอันนี้เป็นตู้จาก Idealize Idealize ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์คนไทยที่อยู่ที่เชียงใหม่คือตรงนี้เนี่ยในใจคิดว่าต่อไปมันอาจจะมีโซฟาอีก1ตัวนะคะอาจจะเป็นโซฟาหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเวลาเข้าบ้านมาแล้วแบบอยากทอดหุ่ยแล้วยังไม่อยากขึ้นไปข้างบนนะเหมือนแบบหมดแรงแล้วรถติดจังของอีเกียเหมือนกันซึ่งเราก็ยังไม่ทันได้ยึดเขายึดที่เขาเข้ากำแพงอย่างเรียบร้อยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคข้อแรกเลยเนี่ยนั่งเลยแล้วกันเนาะนั่งพร้อมกับชาบวยอันนี้เนี่ยคือซื้อมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะต้องเอารองเท้าไปเก็บเลยในห้องรองเท้าโดยที่อาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะดีกับการเก็บรองเท้าของเรานะคะก็เลยมีตรงนี้เอาไว้ให้ข้อแรกเลยคือนั่งใส่รองเท้าได้สบายๆไม่ต้องมายืนแบบส้นสูงเก๊ๆกลางๆอะไรต่างๆนะคะรวมถึงเจ้าหมาตัวน้อยเนี่ยเวลาออกไปทำธุระข้างนอกบ้านมาเนี่ยเขาต้องเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านแล้วก็เหล่านี้ก็คือสายจูงฮาร์เนสต่างๆแต่ช่วงนี้พอมันจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสเราก็เลยแบบอยากให้มันมีความแบบคริสต์มาสขึ้นมานิดนึงหลายๆคนอาจจะสงสัยกับ
กระบวยอันนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีที่รดน้ำคือหมาน้อยเนี่ยบางทีชอบแบบมาฉี่ทับกันคือมันเป็นเรื่องปกติของหมาที่จะแบบได้กลิ่นคนนั้นแล้วก็จะมาแบบสร้างอาณาเขตด้วยการฉี่เพราะนั้นเนี่ยด้วยมารยาทอันดีของการอยู่ในหมู่บ้านกับคนอื่นเนี่ยก็คือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องไปไล่รดน้ำแบบเวลาเขาฉี่ปั๊บก็เอาน้ำไปราดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้หมามันแบบเป็นกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นมลภาวะในหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นความ considerate ที่ทางหมู่บ้านเนี่ยทุกคนก็จะทำกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีตรงเนี้ยคือห้องรองเท้าซึ่งไม่ให้เข้าโลกมากเลยกล่องพลาสติกยังไม่ได้เก็บด้วยเดี๋ยวว่าอันนี้อาจจะต้องทำเป็นคลิปแยกเนาะก็ประมาณนี้สำหรับชั้น1ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะสไลด์ตัวขึ้นไปชั้นที่เอาจริงแล้วเนี่ยอยู่ใช้เวลาอยู่เยอะที่สุดเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันแบบถูกใจที่สุดในบรรดาเรื่องทั้งหมดไปเดี๋ยวไปดูกันชั้น2เอาชาบวยขึ้นไปด้วยเฮลทอรกัมบวยสระและนี่คือทางขึ้นไงจำได้ยังหลายๆคนชินยังกระทางขึ้นน้องหมาใส่ที่กันลื่นแล้วนะฮะน้องหมาแบบเคลื่อนที่รวดเร็วว่องไวและนี่คือบานเฟียมในตำนานของเรานะคะที่หลายๆคนก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าทำไมมันเรียกบานเฟียมโอเคอ่ะก็ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะที่เป็นชั้นที่อย่างที่บอกแหละว่าเป็นตัวที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อบ้านเพราะว่าความสูงของเพดานนะคะอ่ะโอเคพาเข้าพาเข้าตากล้องจะเข้าถูกไหมครัวในตำนานอีกเช่นกันเอาเดี๋ยวเอาชาหนีไปก่อนชามาแอบไว้ตรงนี้พี่ก็จะเป็นโรค OCD นะคะที่เวลามีอะไรหกพี่ก็จะโอเคนี่คือครัวที่หลังจากที่เราพูดคุยกันตอนนั้นนะคะว่าเราทำครัวต้องไปสั่งบริษัทฮูดอันนี้นะคะมาประดิษฐ์คอสตอมสิ่งนี้ให้เราเพราะว่าเนื่องจากว่าเพดานเราอ่ะมันสูงมาก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 จริงๆอย่างเงี้ยเตาก็เป็นสิ่งที่ไปลองเลือกดูว่าอยากได้เตาอะไรเราก็ใช้เตาแบบอินดักชันนะคะที่แบบต้องใช้กระทะกระเทอะอะไรที่เป็นอินดักชันที่วางแล้วร้อนเท่านั้นนะคะก็จะไม่ใช่เตาไฟฟ้าธรรมดาทั่วไปแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะอย่างพวกตะแกรงอะไรเงี้ยก็คือบอกหูดเลยว่าเราอยากได้อย่างนี้ก็เอาไว้แขวนของไว้อะไรเขาก็เลยทำทั้งหมดนี้มานะคะข้างหลังก็ตามระบบที่เห็นตอนนั้นแหละเนาะว่าก็เป็นตู้ที่ปกติอันนี้ก็คือตากอะไรได้ต่างๆนะคะมีไมโครเวฟซึ่งสูงมากต้องปีนไปใช้แล้วก็ที่เก็บของจุกจิกจิกต่างๆซิงเดียวมีเครื่องล้างจานนะคะซึ่งเมื่อวานได้ใช้งานอย่างหนักหน่วงมากเพราะเมื่อวานนี้มีการเอ็นเตอร์เทนเชิญผู้คนมากินข้าวอันนี้อยากจะขอได้รับความขอบคุณเป็นพิเศษขอได้รับความขอบคุณจากคุณบอยคุณไบรท์อีฟแอนด์บอยนะคะสำหรับกาสเมกซึ่งเป็นกาสเมกรุ่นพิเศษอย่ามาดราม่าเมืองจีนไม่ต้องโทรหาพี่เนาะดอลเช่แอนด์กาบานานะคะก็มาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างที่ตอนนั้นเราเคยคุยกันในคลิปจำได้ป่าวว่าเราอยากจะซื้อแร็คเข้ามาเพิ่มเพื่อเก็บของอันนี้ก็จะเป็นแร็คของอีเกียเหมือนกันเราก็จะแบ่งซิจูเอชันง่ายๆเป็นงานแบบอาหารแห้งแบบชากาแฟข้าวสารอุปกรณ์ครัวอาหารหมาเรามาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าจริงๆแล้วมี2อย่างที่อยากให้ดูอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใด Nespresso เพราะเราเป็นคนกินกาแฟเนอะแต่ว่าหลายๆคนจะงงมากกับแบบความสามารถในการเอาแคปมารวมกันแบบนี้เครื่องนี้ก็ลงทุนซื้อใหม่เพราะว่าอยากได้ Nespresso ที่มันมีส่วนที่ใส่นมได้ทำฟองนมทำอะไรได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเห็นเป็นพิเศษเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีกับคุณด้วยที่เป็นเจ้าของบ้านเขาชื่อว่าสมาร์ทคาร่าเป็นที่รับประทานเศษอาหารทุกอย่างในโลกนี้สมมุติมาว่าเมื่อวานไม่สมมุติหรอกเรื่องจริงเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอ่ะเมื่อวานนี้นะคะเรามีการรับประทานอาหารกันแล้วเราก็มีเศษอาหารเหลือนะคะสิ่งที่สมาร์ทคาร่าทำเนี่ยก็คือทุกอย่างเลยที่เป็นเศษอาหารให้เอาเศษเหล่านั้นเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องนี้แล้วมันจะดูดกลิ่นนอกเหนือจากนั้นคือทำใช้ความร้อนทำให้ทุกอย่างเนี่ยย่อยสลายระเหิดเอาความชื้นออกทั้งหมดให้มันแห้งจากนั้นปั่นละเอียดพอปั่นเสร็จปั๊บเศษอาหารทั้งหมดในชีวิตจะกลายเป็นปุ๋ยที่เอาออกไปรดน้ำต้นไม้เอาไปใส่ต้นไม้ของเราได้คือมันทำให้ข้อแรกเนี่ยความดีคือมันตัดกลิ่นอาหารในบ้านเศษอาหารที่จะเป็นขยะแล้วก็ลดเรื่องแมลงแต่ก็นั่นแหละคือเราไปเจออันนี้ที่ Pantry Magic นะคะอันนี้ขออนุญาตบอกเขานิดนึงนะคะคือเขาก็ไม่ได้ให้มาเลยเขาให้ส่วนลดมาเฉยนิดหน่อยไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆซื้อเองเจ็บเองไม่ใช้สลิงไม่ใช้สปันอ่ะ
และนี่ก็คือความภูมิใจของครอบครัวนะคะอันนี้คือโต๊ะกินข้าวที่ได้มาจากโอลิเวียลิฟวิ่งที่ตอนนั้นก็รอกันมาเนิ่นนานมากนะคะทั้งโต๊ะแล้วก็ทั้งเก้าอี้เลยนะคะก็จะเป็นของโอลิเวียลิฟวิ่งทั้ง2 อย่างอันนี้จริงๆแล้วยี่ห้อเขาชื่อ Curation เป็นของยี่ห้ออเมริกันนะคะแล้วก็เก้าอี้แต่เหมือนเก้าอี้เนี่ยไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่ Curation นะแต่ว่าเป็นเก้าอี้ที่เราเลือกมาว่ามันมีความเข้ากันตอนแรกที่เลือกซื้อเก้าอี้เนี้ยพอรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันชิลเวอร์มันรู้สึกแบบจอมจอมแล้วเราลงทุนกับโต๊ะกินข้าวเอามาไว้จริงๆเวลาไม่มีใครมาไม่มีใครแคร์บ้านเราเนี่ยเราก็ใช้คุณคนนี้เป็นโต๊ะทำงานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการมีพนักการมีแบบความสบายแบบนี้นั้นเมื่อวานได้ทดสอบแล้วว่าแขกสบายมากจริงๆส่วน Bits and Bobs ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติถ้าเกิดแบบนั่งทานข้าวกันจริงเราก็จะพาเขามาไว้ในมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนื่องจากรับแขกเป็นคุณผู้ชมนะคะเราก็เลยทำให้มันดัดจริตดัดจรูขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอ้าวข้ามโต๊ะของพี่มากันดีกว่ามีหมาคริสต์มาสนอนอยู่หนึ่งตัวมาฝั่งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเป็นสิ่งที่ได้มาจาก Olivia Living อีกเหมือนกันนะคะทั้ง2ชิ้นเลยก็คือตัวโซฟาตัวไซด์เทเบิลตัวนั้นแล้วก็ตัวที่วางเท้าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเก้าอี้ลาวจิ้งแต่ว่าเราก็เรียกมันว่าที่วางเท้าแล้วกันเนื้อตรงนี้ก็หมอนเป็นหมอนที่พี่ซื้ออีเกียแล้วก็เปลี่ยนแบบเขาเรียกอะไรปลอกหมอนไปเรื่อยๆแล้วแต่ความชอบแต่ว่าถ้าสังเกตง่ายๆจะเห็นได้ว่าธีมของชั้นนี้สีหลักๆเป็นสีที่พี่ชอบคือเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อยู่ผสมกับสีที่เป็นสีนูโตรอื่นๆอาทิสีเบจสีครีมสีสัจจวัสดุคือสีไม้สีปูนโซฟาเองตัดสินใจว่าเลือกโซฟาตัวที่เป็นปะหน้าคลิปตัวที่เห็นคราวที่แล้วจริงๆเพราะว่ามันนั่งแล้วมันแบบหลงรักอะแล้วก็ไม่อยากให้มันหวานจนเกินไปก็เลยพี่ปิงปองก็ช่วยเลือกตัวที่วางเท้ามาเป็นหนังเพื่อให้มันดูมัสคูลินขึ้นนิดนึงซ้ายเทเบิลตัวนี้จริงๆแล้วตอนแรกอยากได้2ตัวถามว่ามีไว้ทำไมมีไว้เวลานั่งกินขนมดูหนังเราจะไม่เอาแก้วเราวางบนหนังเราก็เลยหาที่วางแก้วที่มันสามารถเข้าถึงตัวเราได้แบบนี้นี่แหละเราก็เลยพาคุณคนนี้มานะคะจริงๆอยากได้2ตัวแต่ว่าของเขาไม่มีสต็อกก็เลยรับมาแค่ตัวเดียวนะคะพัดลมมีไว้เวลาที่แบบไม่ได้อยากจะเปิดแอร์ตลอดเวลานะคะแต่ก็ยังดัดจริตอีกเช่นเดียวกันจะต้องซื้อพัดลมนาตาวินเทจมันนี่บังกะโลนะบังกะโลยี่ห้อบังกะโลอื่นๆก็เอาไว้วางของอะไรมากๆไม่มีอะไรต้นคริสต์มาสมาแล้ว I love my ต้นคริสต์มาสและ I love หมาต้นคริสต์มาสที่กำลังมาที่นอนผมครับนิ่มใช้การทำการแสดงได้เนี่ยเข้าคิวเก่งนะเราอ่ะได้เงินปะเนี่ยไม่ได้เว้ยแต่บางทีระวังเหยียบนะคะเพราะสีกลืนกับพรมมากจริงเปล่าค่ะพี่ OCD ประตูพี่ต่อเองแล้วมันเอียงค่ะพี่ก็เลยไม่เอาไว้ประตูออกชิ้นนี้ยังไม่ใช่สัจจะวัสดุที่ต้องการค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเข้ากับสิ่งอื่นๆได้อย่างน่าสนใจนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะอันนี้ก็เก็บเทียนทั้งหมดให้ดูคนว่า2018บ้านจะไม่ไหม้แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลำโพง Marshall นะคะก็เพิ่งได้มามันก็เป็นเราเป็นคนชอบเวลาอยู่บ้านก็จะไม่เปิดทีวีไม่เปิด Netflix ก็เปิดเพลงถ้าบางทีทำกับข้าวกินข้าวหรือทำงานเราจะเปิดเพลงเพราะว่าถ้ามีทีวีพูดเราจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ป่ะก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะมีแบบของเล่นหมา ใช่ไหมครับในนี้มีอะไรครับบายบายมาถึงห้องน้ำที่หลายๆคนชอบพื้นมากนะคะส่วนใหญ่แล้วอันนี้จะเป็นห้องน้ำที่ได้รับคำชมจากหมู่มวลผู้คนที่มาบ้านเราพอสมควรเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะคะว่ากระเบื้อง Moroccan Inspired ในห้องน้ำของเราก็จะหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ในห้องนี้ก็จะมีเทียนโจมโดนอยู่หนึ่งอันนะคะเผื่อใครเข้าห้องน้ำแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าเข้าห้องน้ำนะคะก็ให้จุดไม้ขีดเอาจะสามารถดับกลิ่นได้ดีเป็นทริค
นอกเหนือจากนั้นก็นี่อย่างที่ตอนทำคลิป ASOP ไปก็จะบอกนะคะว่าเราค่อนข้างจะชอบใช้ ASOP ในบ้านแต่อีกอันนึงที่เราอยากให้เห็นอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปเจอที่บ้านใครหลายๆคนเขาเลือกใช้สิ่งนี้ข้อแรกเลยก็คือประหยัดกระดาษทิชชู่นะคะเป็นการลดทรัพยากรเพราะนั้นถ้าเกิดดูข้างล่างจะเห็น2 อย่างถังขยะมีจริงเป็นถังขยะแต่เราจะมีสิ่งที่มีเลเบลอีกแล้วว่า use towel ด้านหลังนี้เป็นกล่องที่แอบเก็บกระดาษทิชชู่ไว้และเดี๋ยวจะเห็นว่าแทบทุกห้องน้ำจะมีที่ซัก beauty blender แอบอยู่ไม่ใช่การไทอินแต่อย่างไรนะคะก็ห้องนี้ก็จะธีมสีฟ้าเป็นสีฟ้านิดนึงให้เข้ากับงานโซฟาด้านนอกและแล้วก็ถึงห้องนอนของเราเป็นห้องที่มีการตกแต่งน้อยที่สุดยอมรับโอเคเข้ามาก็อย่างที่ตอนนั้นหลายๆคนเห็นกันว่าเรามีไอแลนด์ใช่ไหมคะก็คือมีตรงนี้ที่เอาไว้เก็บเครื่องประดับแว่นตาอะไรต่างๆนะคะฝั่งนี้ก็จะอัดแน่นไปด้วยการยังชีพคนเราต้องมีกางเกงยีนเท่านี้เหรอวะพี่โดนคนข้างๆถามประจำเลยว่าใส่ครบไหมชั้นล่างนี่ก็เป็นกางเกงแล้วก็เสื้อยืดใช้ชีวิตในเสื้อยืดเป็นส่วนใหญ่ฝั่งนี้เป็นdress แล้วก็โค้ทอะไรต่างๆนะคะมีกระเป๋าใบใหญ่ๆที่ไม่ค่อยได้ใช้แอบอยู่ข้างบนนั้นบ้างอะไรบ้างชั้นบนจริงๆก็มีหมวกมีที่คาดผมมีแบบสติชที่ไปดิสนีย์แลนด์มาอะไรมาต่างๆฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนใจและสงสัยมีวิธีการในการจัดเรียงเอาเรื่องของว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่บอกละกันแต่ว่าสำหรับตู้เสื้อผ้าเราจะมีวิธีการจัดเรียงง่ายๆเพื่อให้ชีวิตในการแต่งตัวนั้นง่ายขึ้นคือข้อแรกเลยคือถ้าสังเกตเห็นทุกอย่างจะเริ่มเรียงจากสีแล้วพอแยกเป็นสีสิ่งที่จะเจอก็คือเมื่อเริ่มสีนั้นคุณจะเจอเสื้อแขนกุดก่อนไปจนถึงแขนสั้นไปจนถึงแขนยาวนะคะแล้วก็จะเริ่มเข้าลายเข้าอะไรต่างๆประมาณอย่างเงี้ยข้างล่างนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหายไปจะรู้ทันทีเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณคงเห็นลุคนี้ในชีวิตเราตลอดเวลานั่นก็คือข้างล่างนี่คือ blazers แล้วก็ jackets ทั้งหมดตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่ใช้เยอะที่สุดข้างบนนั่นคือ sweater ผ้าพันคอกระโปรงซึ่งคุณไม่ค่อยได้เห็นเราใส่ก็จะอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่จะเป็นหลืบที่เศร้าๆนิดนึงแซดนิดนึงแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ก็มีงานแว่นตาอันนี้ก็มีการจัดเรียงแล้วบ้างอันนี้คือของปลอมลุมหมดเลยนะคะไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยเพราะว่าเงินหมดแล้วนะคะพูดเลยก็เป็นงานสร้อยแหวนต่างหูอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะโดนด่าไม่ต้องด่าพี่ว่าพี่ทำไมพี่เก็บแว่นตาอย่างนี้นะคะพี่อย่าด่าพี่เลยพี่เหนื่อยเดินทะลุมาก็จะเป็นห้องนอนนะคะอย่างที่เห็นกันก็จะมีที่นอนหมาก่อนหมานอนก่อนเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่นอนเราที่นอนนี้จริงๆแล้วหลายคนเห็นตอนแรกก็ถามว่าพี่มันเป็นที่นอนไฮโซอะไรที่ไหนอะคะที่นอนอีเกียนะคะแต่ฟูกเนี่ยเจ็บมากตอนซื้อนี่เจ็บมากเจ็บไม่เคยเจ็บอย่างนี้กับการซื้ออะไรมาก่อนเท่าตอนซื้อฟูกก็เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างสบายตัวโต๊ะหัวเตียงกับหมอนเนี่ยเป็นของควอตโตรซึ่งซื้อเก็บไว้นานแล้วเพราะว่าชอบแล้วก็คืออันเนี้ยอย่างที่บอกอะห้องเนี้ยยังขาดในมุมของเรายังรู้สึกว่ามันยังขาดแบบวอลเดคอเรชั่นอะไรหลายๆอย่างอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันยังคิดไม่ออกว่ามันจะทำอะไรก็เลยยังไม่อยากเจาะยังไม่อยากแบบทำในสิ่งที่ยังไม่มั่นใจเพราะเมื่อไหร่ที่เจาะติดกำแพงแล้วนั้นชีวิตมันจะเปลี่ยนอันนี้ก็จะแบบเห็นค่อนข้างเยอะหน้าบ้านเอามาสู่มุมเล็กๆน้อยๆจุกจิกิกของเราอย่างที่บอกไปตอนนั้นว่าเราอยากทำตรงนี้ตอนแรกก็ตัดสินใจคิดว่าจะทำให้มันเป็นโต๊ะที่นั่งทำงานดีไหมหรือจะเป็นเก้าอี้นะคะก็ตัดสินใจว่าเป็นเก้าอี้ขี้เกียจดีกว่าก็จะเป็นเก้าอี้ที่คนและหมาเบียดกันอย่างวุ่นวายสาระไม่มีแต่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปว่ามีใครได้นอนนอกจากมี่ไหมไม่มีมาดูตู้ฝั่งนี้กันบ้างก็ได้นะคะจากที่ตอนนั้นหลายๆคนก็ถามว่าเราจะทำอะไรกับตู้ตรงนี้บ้างนะคะก็จริงๆแล้วมันยังไม่เต็มเปี่ยมใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็ยังเป็นที่ที่เราก็เก็บของสำคัญอะไรต่างๆเอกสารบ้างแล้วก็นอกเหนือจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหอมนะคะคอลเลกชันน้ำหอมที่เก็บไว้อาจจะมีการแบบแท็กส์แมนนวลอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีลำโพงอย่างที่บอกน้องฟังเพลงได้อะไรได้นะคะแล้วก็เฮ้มาดัดจุนอันนี้อยากให้เห็นนะมีหลายคนอยากท้าให้เปิดมาหลายรอบแล้วนี่คือโจมาโลนลอนดอนของเราซึ่งยังก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะนี่คือร้านโจมาโลนลอนดอนแหละเนาะท่าทางคือมันมีคอลเลกชันหลายอันที่เป็นของที่แบบลิมิเต็ดอะ เป
เป็นของหลายอันที่เป็นของลิมิเต็ดที่ชอบมากๆก็เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นตัวกล่องที่ตอนนั้นเป็นฮอลิเดย์คอลเลกชันของปีไหนสักปีนึงที่เราเก็บไว้เราก็เลยเก็บโจมาลอนทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะรวมถึงอื่นๆที่ชอบใช้อย่างทอมฟอร์ดอย่างมีไบเรโดใช่ไหมแล้วก็มีเลอลาโบมีชาแนลมีอะไรเงี้ยน้ำหอมยากๆจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวยังคิดอยู่ว่าคือมันยังมีหนังสืออีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขนมาจากบ้านมันดานะคะเพราะว่าเป็นเด็กบ้าซื้อหนังสือเอาไว้เยอะมากก็เดี๋ยวจะต้องขนย้ายหนังสืออีกทีนึงอ้าวเดี๋ยวเราไปดูห้องสวีทห้องน้ำของดิฉันกันรีบเก็บของก่อนมากันใหญ่เลยมาเดี๋ยวต้องเปิดไฟก่อนใช่ไหมไม่งั้นจะดูแบบขาดความสวยงามไม่และนี่คือห้องน้ำของเราที่เรียนรู้แล้วหลังจากที่มีห้องน้ำว่าห้องน้ำใหญ่ไปเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ได้ติดนะก็คือแค่ความดีก็รู้สึกว่าไม่ได้เดินแล้วแบบชนข้าวชนของชนอะไรอะไรเงี้ยก็สบายดีแล้วก็ดูแบบเหมือนอยู่โรงแรมดีอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวสักพักจะเริ่มเอาเก้าอี้มานั่งอยู่แถวๆนี้ละจริงๆอาจจะมีเก้าอี้แบบหุยๆอยู่ในเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความนั้นแต่นี่คือยังไม่เสร็จเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ยังหาไม่ได้ในแง่ของชั้นวางที่เป็นสีบรัสในเฉดที่ต้องการไม่งั้นอีกนิดจะพ่นเองละกระจกที่ตอนนั้นเห็นกันแหละเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ใหญ่โตโออ่าเกินไปเกินจะเป็นไปมากนะคะแล้วก็มีตู้นี้เข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ต้องสงสัยค่ะใช่ค่ะพี่เลือกน็อป2อันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตอนนั้นซื้อเก็บมาจาก Anthropology มันเป็นร้านแบบโฮมอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ลอนดอนนะคะก็นี่แหละมาตีวงมาดูชาวเวอร์ก็คงเห็นกันแล้วอ้าวตายแล้วไม่รู้จักก็ชาวเวอร์เออะใหญ่โตคือจริงๆแล้วอ่ะมีคนถามเหมือนกันบอกว่าทำห้องน้ำใหญ่ทำไมอ่ะมันไม่แบบมันไม่อันตรายเหรออันนี้เป็นคำถามนะเขาบอกว่าลื่นล้มไงเราบอกว่าดีกว่าลื่นล้มแล้วหัวกระแทกอะไรข้างๆนะความใหญ่นี่คือล้มแล้วหงายเฉยๆนะคือไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นลอจิกที่ถูกเปล่าแต่ว่าคือเราแค่โอเคตอนแรกเนี่ยตัวแบบบ้านที่มันมาเนี่ยนะคะห้องน้ำมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างที่บอกเราตีแต่ละส่วนเนี่ยตีใหม่ทำแพลนในบ้านใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดเนี่ยห้องน้ำตอนแรกเนี่ยมันแค่ประมาณแค่นี้ไม่ได้ใหญ่แต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้ความรู้สึกที่เดินเข้ามาแล้วแบบมันเปิดโล่งนี่แหละเรายังคงต้องหาชั้นนี้เรายังต้องหาที่วางผลิตภัณฑ์ซึ่งเรายังหาไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเก็บความอุจจตาเข้าไปไว้ในด้านในนั้นก่อนค่ะตามนั้นค่ะและนี่คือห้องนอนกล่องเก่าเรียนเชิญที่ไฮไลท์แล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของบ้านแล้วนะคะเป็นจุดที่หลายๆคนอยากเห็นมากที่สุดเลยนี่แหละมันใช่อ๋อเท่าที่ดูอะเวลาหมดแล้วอะคลิปหน้าแล้วกันเนาะบ๊ายบายใครไม่รู้เวลาอีเกียมาส่งของอีเกียแบกให้แค่2ชั้นชั้นนี่โอ้ยจะบ้าขึ้นมาเองโอ้เกือบจะไม่ถึง